สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้วิธีการยื่น PDU ของสภาวิศวกรนะคะจากเพจในช่างดอย 4.0 ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราสามารถยื่นได้อย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะให้เราเปิด Google Chrome ขึ้นมานะคะแล้วก็พิมพ์ว่าสภาวิศวกรนะคะแล้วก็กด Enter แล้วก็จะเห็นเว็บของสภาวิศวกรนะคะ coe.or.th นะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะเมื่อคลิกเลือกเว็บไซต์ของสภาวิศวกรแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะคะให้เราไปเลือกที่ CPD นะคะตรงข้างบนให้เลือกตรงหมวดสมาชิกนะคะ Continuing Professional Development นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยพอกดเข้ามานะคะก็จะให้เข้าไปเลือกตรงเข้าสู่ระบบ CPD นะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าสำหรับให้กรอกข้อมูลสำหรับสมาชิกนะคะให้ทุกท่านนะคะกรอกเลขประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็กรอกเลขที่สมาชิกหรือเลขที่ใบอนุญาตนะคะแล้วก็ให้คลิกกดเข้าสู่ระบบค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าจอที่เป็นหน้าจอบริการสมาชิกสภาวิศวกรนะคะก็จะมีชื่อนามสกุลเลขที่สมาชิกวันที่หมดอายุสมาชิกสถานภาพของท่านนะคะแล้วก็ให้มาตรงหัวข้อที่เขียนว่าพัฒนาวิชาชีพวิศวกรต่อเนื่อง CPD นะคะแล้วให้เราไปเลือกที่บันทึกคะแนนค่ะเมื่อไปสู่หน้าตาบันทึกคะแนนแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานะคะให้เราไปเลือกตรงมุมขวานะคะเป็นบันทึกกิจกรรมภายนอกนะคะให้คลิกเลือกเข้าไปเลยนะคะพอเราคลิกเลือกเข้าไปนะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะคะให้เรากรอกข้อมูลค่ะเป็นหน้าต่างบริการสมาชิกระบบพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะกรอกข้อมูลยังไงบ้างนะคะครั้งนี้ที่ได้นำเสนอวิธีการยื่น PDU นะคะก็จะเป็นการยื่นคอร์สออนไลน์การออกแบบโครงสร้างเหล็กทัชดีไซน์นะคะที่ท่านอาจารย์มนัสเป็นผู้สอนนะคะในหมวดข้อแรกอะค่ะก็จะเป็นให้กรอกชื่อกิจกรรมนะคะก็ให้แต่ละท่านเนี่ยพิมพ์ว่าการออกแบบโครงสร้างเหล็กทัชดีไซน์นะคะก็คือเป็นชื่อคอร์สที่โรงเรียนนะคะส่วนถัดมาก็คือเป็นการเลือกสาขาทางวิศวกรรมนะคะให้ท่านเลือกเป็นวิศวกรรมโยธานะคะช่องต่อไปนะคะก็จะเป็นชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรมนะคะให้พิมพ์เข้าไปนะคะพิมพ์ว่าเพจนายช่างดอย 4.0 วงเล็บว่าที่ร้อยตรีชันยุทธยงมณีรัตน์นะคะแล้วก็ช่องถัดไปนะคะเขาจะถามรายละเอียดกิจกรรมอะค่ะเราต้องพิมพ์เข้าไปเช่นกันนะคะก็ให้พิมพ์ตามนี้เลยนะคะข้อ1ทบทวนความรู้พื้นฐานด้านออกแบบโครงสร้างหลังคาเหล็กข้อ2การใช้โปรแกรมช่วยด้านวิศวกรรมวงเล็บโปรแกรมซุดสตรัคเจอร์และโปรแกรม CC ทรัสนะคะข้อ3เรียน10วันเวลา 20.00 ถึง 22.00 นวงเล็บเรียน1ชั่วโมงเวิร์กช็อป1ชั่วโมงนะคะช่องถัดไปนะคะก็จะเป็นประเภทกิจกรรม CPD นะคะให้ท่านเลือกเป็นการศึกษาแบบทางการนะคะช่องถัดไปก็จะเป็นสาขากิจกรรมนะคะให้เลือกเป็น103การอบรมทั้งในและนอกหน่วยงานตนเองที่ไม่มีแบบทดสอบหลังการอบรมนะคะถัดไปก็จะเป็นหลักเกณฑ์นะคะนับตามชั่วโมงที่เรียนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกท่านมาใส่ตรงที่เริ่มกิจกรรมและวันที่สิ้นสุดกิจกรรมนะคะเริ่มกิจกรรมเรียนก็คือวันที่21มกราคมปี2567นะคะแล้วก็สิ้นสุดกิจกรรมเรียนก็คือวันที่31มกราคม2567นะคะเวลาตั้งแต่ 20.00 นถึง 22.00 นค่ะต่อไปนะคะก็มีการกรอกรายละเอียดที่บันทึกกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะตรวจสอบหลักเกณฑ์และรายการเอกสารที่ต้องแนบนะคะตรงช่องนี้นะคะให้เราใส่เป็นคะแนน20คะแนนนะคะแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยเป็นวันที่เริ่มกิจกรรมหรือวันที่เริ่มเรียนนะคะก็ตามที่เราได้ลงทะเบียนเรียนไว้ก็คือเริ่มเรียนวันที่21เดือนมกราคมพ.ศ.2567นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแนบเอกสารประกอบนะคะ
เขาจะให้แนบเป็นไฟล์นามสกุล .pdf นะคะหรือ .jpg หรือว่า .jpeg หรือว่า .png ก็ได้นะคะสำหรับผู้เรียนที่เรียนและส่งการบ้านครบนะคะก็จะได้รับเป็นใบประกาศนะคะหรือใบ certificate เรื่องการเรียนทัชดีไซน์นะคะจากเพจในช่างดอยนะคะแล้วก็จากท่านอาจารย์มานัทนะคะเมื่อได้รับมาแล้วนะคะก็ให้แต่ละท่านเนี่ยเซฟลงในคอมนะคะแล้วก็กดอัปโหลดไฟล์นะคะพออัปโหลดแล้วเนี่ยก็คือจะขึ้นโชว์เป็นตัวสีเทาๆอะค่ะว่าเป็นไฟล์ที่เราแนบไว้แล้วนะคะส่วนช่องถัดไปกรอกรายละเอียดผู้รับรองนะคะกรณีนี้เนี่ยเราเป็นคนยื่นเองนะคะก็ไม่ต้องใช้ผู้รับรองนะคะให้กดเครื่องหมายขีดไปเลยค่ะทุกช่องเลยนะคะเมื่อเรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปกดบันทึกกิจกรรมด้านล่างนี้นะคะค่ะเมื่อเรากดบันทึกกิจกรรมตรงมุมด้านขวาล่างแล้วใช่ไหมคะก็จะปรากฏระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จค่ะทีนี้ก็ให้เราเลือกตกลงนะคะเมื่อบันทึกกิจกรรมแล้วนะคะเราสามารถตรวจสอบคะแนน CPD นะคะโดยคลิกที่ตรวจสอบคะแนน My CPD ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายนะคะพอเราคลิกปุ๊บนะคะก็จะปรากฏคะแนนที่ได้ลงทะเบียนไว้ในหน้าประวัติคะแนน CPD นะคะก็จะมีป๊อปอัพหน้าประวัติคะแนน CPD ขึ้นมานะคะโดยจะมีรายละเอียดวันที่จัดกิจกรรมนะคะชื่อหน่วยงานประเภทกิจกรรม CPD ที่เราเคยยื่นไว้นะคะที่เราเคยอบรมหรือว่าเคยเรียนคอร์สออนไลน์นะคะก็จะโชว์ในหน้านี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดูคลิปครั้งนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการยื่นคะแนน CPD นะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA